デタラメ言わないでよ私はただの配達員สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมดูเอลสุดยอดนักอัญเชิญซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่5กันแล้วนะครับถ้านับจากวันที่ปล่อยกิจกรรมวันแรกนะนี้เราก็ไปกันเลยนะฮะเขาบอกให้เรามาอยู่ตรงที่ลิโตยังเป็นเรื่องของการตามหาจอมโจรกันอยู่นะเมื่อเช้าผมโดนไปนะฮะเขาบอกว่ามี NPC ที่ซ้อนกับเควสของโยมิยะก็เลยต้องไปเล่นมาก่อนโหมีโปสเตอร์อยู่ให้พึบตั้งแต่ที่ท่าเรือเลยเหรอเนี่ยนับวันก็ยิ่งอยากรู้ตัวตนที่แท้จริงของผู้คิดค้นสองคนนั้นง่าฉลอดนะครับเพราะมีข่าวคราวค่อนข้างน้อยการคาดเดาที่ทุกคนมีต่อสองคนนั้นจึงเลยเถิดจนกูไม่กลับน่ะเอ๊ะมีคนลือกันด้วยว่าอันที่จริงสองคนนั้นได้รับนิมิตจากเทพแห่งปัญญาหรือลือกันว่าไม่เคยมีผู้คิดค้นอยู่จริงอะไรอย่างนั้นข้อแรกตัดข้อที่สองก็ตัดไม่น่าเอี่ยวอ่ะในด่าน่าจะไม่เกี่ยวด้วยจริงสิพวกเธอเคยอ่านราชานักอัญเชิญมาก่อนไหมเราตอบว่าไม่เคยนะฮะให้เขาเล่าไปเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนุ่มน้อยมาสันซึ่งถูกราชาแห่งจระเข้สิงล่างจนกลายมาเป็นผู้เล่นระดับตำนานน่ะน่าสนใจไม่เบาเลยฉันไปหาอ่านก่อนมาที่นี่เป็นการเฉพาะเลยนะไอ้หนังสือนี้ถ้าจะไม่ผิดมันเป็นอันที่แจกอยู่วันแรกปะที่ตรงเมืองมอนนะครับใช่ใช่มีคนเดาด้วยนะว่านักเขียนเป็นหนุ่มน้อยผู้เล่นในราชานักอัญเชิญส่วนผู้คิดค้นเกมกลเจ็ดอัจฉริยะก็คือราชาแห่งจระเข้กับราชาแห่งนกกุลาในตำนานน่ะนั่นสิมันเรื่องมันแบบดูงงใช่แล้วเพราะงั้นนักเขียนตัวจริงถึงได้รีบออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นี่แหละปรากฏว่าคนกลับลือกันได้แซ่บยิ่งกว่าเดิมกระทั่งหนังสือก็ขายดิบขายดียิ่งขึ้นเลยอะไรเนี่ยเป็นกระแสสินะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมกลเจ็ดอัจฉริยะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเทวัตก็เพราะไลท์โนเวลเรื่องราชานักอัญเชิญด้วยส่วนหนึ่งดูจากงานแล้วเนี่ยแทบจะเทียบเท่ากับงานเทศกาลแล้วไหมนะต้องขายหนังสือออกไปได้เยอะแยะแน่ๆเลยแค่ดูก็รู้แล้วไหมว่าเป็นฝีมือของยายจิ้งจอกคนนั้นน่ะยายมิโกะนะครับชัวร์แต่ว่าพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บถ้าเขาไม่ได้ยินมันจะไม่โดนเอ็ดเหรอยายจิ้งจอกหมายถึงยายมิโกะน่ะหัวหน้าบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ใหญ่ใหญ่นั่นต้องกำลังกินเต้าหู้ทอดไปแล้วสั่งลูกน้องให้ช่วยโอกาสนี้เพิ่มยอดขายไลฟ์โนเวลแน่นอนมันก็ต้องอย่างนั้นแหละฉันคุ้นเคยกับฉากแบบนี้ดีเลยล่ะแค่เปลี่ยนเต้าหู้ทอดเป็นกาแฟและไลฟ์โนเวลเป็นหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนะแสดงว่าบอสฝั่งนู้นก็เป็นแบบนี้สิดูเหมือนเจ้านายจะเป็นเหมือนกันทุกที่เลยสินะก็คือใช้งานลูกน้องสินะมาออกการ์ดความอะไรเนี่ยความแคสเหรออ่านไม่ทันอ่ะแวะหน่อยเราจะเจอกับคิราระอีกไหมน่าสงสัยนะฮะตามหาเบาะแสในลิโตโอเคไม่ไกลมากได้อยู่จริงๆถ้าสมมติแบบคนที่เล่นเควสไม่ครบเนี่ยปั่นกันยับเลยนะกิจกรรมเนี้ยเพราะว่ามันต้องเอาถึงซูเมรุเลยมั้งถึงจะเล่นตรงฝั่งของเรื่องจิตได้ถ้าผมจะไม่ผิดทิวทัศน์ของแต่ละที่แตกต่างกันออกไปจริงด้วยได้ออกมาสักรอบก็ถือเป็นกำไรเหมือนกันนะเนี่ย
เธอก็มองโลกในแง่ดีจังทั้งที่เจอเรื่องไม่ยุติธรรมมาแท้ๆเลยเอ๊ะคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นมันอายนี่นักเดินทางกับไปม่อนเจอกันอีกแล้วนะพี่ฮะไม่รู้เหรอเนี่ยพี่สาวคนนี้คืออ๋อเดี๋ยวฉันแนะนำให้เองเอ๊ะแปลกจังทำไมหลายวันมานี้ฉันเอาแต่รับหน้าที่แนะนำตัวล่ะเนี่ยทางนี้คือชาร์ลอตดักทาวจากฟอร์เทนส่วนนี่คือเทพเจ้าของอินาซูมาเอ๊ะท่านเทพท่านนารุคามิโอโกโชผู้ยิ่งใหญ่หรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษที่เสียมารยาทแขกผู้เดินทางจากแดนไกลไม่จำเป็นต้องมากพิธีหรอกนะคือผมไม่นึกว่าจะเจอแบบทางฝั่งของตัวไรเดนในที่แบบนี้โอเคสล็อตก็ดูแบบเก่งๆไปเลยนะฮะตามสภาพนะคนคุ้นเคยของพวกเธอแต่ละคนนี่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคราวนี้ฉันก็ได้รับคำเชิญจากมิโกะให้มาลองสัมผัสบรรยากาศผ่อนคลายในเมืองเหมือนกันไม่ต่างอะไรไปจากทุกคนในที่นี่หรอกนะเข้าใจเลยเข้าใจเลยเพราะตรงสถานที่จัดทั้งคลึกคลื้นแล้วมีของกินอร่อยๆเยอะแยะเลยใช่ไหมล่ะงั้นในเมื่อทุกคนกำลังคุยกันถูกปากถูกคอฉันก็ไม่ขอรบกวนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสมทบกันทีหลังเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะโอ้แอะวิ่งไปเลยเหรอหรือว่าตัวตนของฉันจะทำให้เขาตกใจมันก็ต้องตกใจอยู่แล้วไหม ไม่หรอกมั้งก่อนหน้านี้พวกเราก็แยกกันสืบข่าวคราวเหมือนกันนี่ไปม่อนพูดนะครับแต่ในความเห็นผมอ่ะก็ต้องตกใจไหมอ่ะก็เจอเทพประจำเมืองอ่ะไอชอบเกมกลเจ็ดอัจฉริยะไหมดูการแข่งขันของผู้เล่นแล้วลุ้นตามสุดไปเลยใช่ไหมล่ะเอานี่ไปลงแข่งด้วยเนี่ยฉันก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันครั้งนี้เหมือนกันนี่ไงไปมอนก็งงทำไมต้องตะลึงอย่างนั้นด้วยการใช้เกมการ์ดเกมไพ่เป็นสื่อบันเทิงมีมาแต่โบราณแล้วฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าการละเล่นในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างเราถามนะคะว่าการแข่งเป็นไงบ้างแข่งถึงรอบรองชนะเลิศน่ะแล้วสู้กับใครไปอ่ะรอบรองชนะเลิศเจ๋งไปเลยงั้นอย่าบอกนะว่าก็เข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยนะน่าเสียดายฉันต้องหยุดลงแต่เพียงเท่านั้นเพราะว่าฮะอ๋อโอเคเจอกับใหญ่มิโกะไปสินะเพราะว่าแพ้ให้ฉันในรอบรองชนะเลิศยังไงล่ะแพ้อย่างอนาถเจียวเรียกได้ว่าแพ้ลาบคาบเลยล่ะข้อบนหรือข้อล่างเนี่ยสรุปก็คือแพ้ให้ใหญ่มิโกะถูกไหมเอาหน้าสงสารเลยหน้าประหลาดใจหน้าสงสารแล้วกันฉันได้ยินประโยคเมื่อกี้หมดแล้วนะก็แค่ถูกลูกไม้ตื้นๆหลอกก็เท่านั้นแหละลูกไม้ตื้นๆแล้วยังไงลูกไม้ที่อยู่ในขอบเขตของกติกาก็เป็นการแสดงออกถึงไหวพริบทั้งนั้นแหละฉันว่ามันเป็นเพราะใครบางคนเอาแต่หมกตัวอยู่ในเทนชูคาคุเลยไม่มีโอกาสรู้ทริคพวกนี้มากกว่ามั้งมันคือไอ้โลกที่ไรเดนฝึกฝนป่ะสองคนนี้สนิทกันดีจังเลยนะไปมอนพูดนะครับเออเธอ
ธอพูดถูกฉันควรออกมาให้บ่อยจริงๆด้วยแต่คนทั่วไปจะแบบเหวอมากเลยนะถ้าเจอแบบบ่อยอะอินาซึมะในปัจจุบันนี้อยู่ในยุคแห่งความสงบสุขเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนไปมากมายแต่ว่าความกลัวที่มีต่อแสงแห่งสวรรค์ของใครหลายคนดูท่าจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะไอ้นี่เนื้อเรื่องหลักใช่ไหมเนี่ยมีการแข่งอยู่ 2-3 ตาที่ฉันเห็นมือทั้งคู่ของฝ่ายตรงข้ามสันเทารออยู่นานก็ไม่กล้าลงการ์ดเสียทีตอนนี้พอลองย้อนนึกอีกทีบางทีอาจไม่กล้าลงการ์ดที่ตัดสินแพ้ชนะก็ได้เราตอบเป็นพอจะเข้าใจได้แหละคนอื่นเขามีแต่แพ้การดูเอลแล้วถึงมานั่งเจ็บใจงองแงแต่เธอเนี่ยนะทั้งที่ชนะมาแล้วยังจะมาซึมกระทือแบบนี้มันเป็นศัพท์ที่เก่ามากเลยนะเดี๋ยวนี้ยังมีใครใช้อยู่ไหมเนี่ยไอ้ซึมกระทือเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้จักเลยชวนเธอออกมาก็เพื่อดื่มด่ำเพลิดเพลินไปกับการดูเอลนะทั้งเธอฉันก็รู้นิสัยแบบนี้ของเธอดีแหละเธอฝึกใช้ลูกไม้ตื้นๆไว้บ้างเถอะเพราะฉันกำลังจะใช้มันเอาชนะผู้นำมิโกะคนปัจจุบันของเกาะวาทาซึมิเหรอเอ๊ะนี่มันโคโคมินี่เอ๊ะที่แท้คู่ต่อสู้ในรอบชิงก็เป็นโคโคมิงั้นเหรออือหือฝั่งหนึ่งเป็นผู้นำเกาะวัตสึมิที่เคยร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาส่วนอีกฝั่งก็เป็นท่านใหญ่มิโกะผู้เปี่ยมด้วยความงามและสติปัญญาเจ้าตัวเล็กเธอจะเลือกเชียร์ฝ่ายไหนเราตอบเออไปเลยแล้วกันนะไอบอกว่ามิโกะอย่าทำให้คนอื่นเขาลำบากใจสิฉันรู้นะแค่อยากเห็นปฏิกิริยาของเจ้าตัวเล็กก็แค่นั้นเองสนามดูเอลอยู่ฝั่งนั้นนะพวกเธอลองไปเดินเที่ยวกันดูก่อนก็ได้อย่าลืมทักทายคู่ต่อสู้ในรอบชิงแทนฉันด้วยล่ะเราคุยกับสองคนนี้ได้อีกไหมโบไหนดูซิเขาคุยอะไรกันมิโกะประชาชนต่างหวาดกลัวฉันแน่ล่ะก็อย่างนั้นแหละกลัวเธอก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอเธอสั่งสายฟ้าฟาดลงมาทีขนฉันยังไม่เกียมเลยก็ถูกนะฉันไม่ทันแบบนั้นหรอกนะแต่โชกุนเลดินทำนะฉันก็ไม่กินคนเหมือนกันไม่ใช่หรือไงแต่นักเขียนคนหนึ่งชอบนึกว่าถ้าไม่ส่งต้นฉบับก็จะถูกฉันที่แปลงร่างเป็นจิ้งจอกจับกินอยู่เรื่อยเธอว่ามันสมเหตุสมผลไหมล่ะแต่พอรู้เรื่องนี้ฉันก็มักจะเอาไปขู่เขาอยู่บ่อยๆนะตอนนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันต้นฉบับแต่ละรอบตรงมาเร็วขึ้นทุกทีเลย นี่มันอะไรเนี่ยไหนๆขอดูหน่อยดิเขามองอะไรอยู่อ่ะนี่คือเป็นป้ายคำอธิษฐานมาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็เป็นโมเมนต์ที่ไม่ค่อยได้เห็นนะคือหลังจากเควสหลักผมก็ไม่ค่อยได้เจอเขาสองคนอยู่ด้วยกันเลยเควสหลักก็คุยกันอยู่แป๊บเดียวแล้วอันนี้เป็นอุ้ยตะกี้ข้างหลังมันอิโต้ป่ะอิโต้กับชิโนบุโอเคไอ้เพื่อนรักลาเวนเดอร์เมลอนแคร์เหรอไปม่อนใช่ไหมเน่เจ้าคนเลี้ยงวัวอย่ามาเรียกฉันว่าลาเวนเดอร์เมลอนแคร์ต่อหน้าคนแย่ๆแบบนี้เซ่ต้องถามนะครับว่าทั้งสองคนก็เข้าร่วมการแข่งด้วยเหรอฮ่าฮ่าการแข่งยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะขาดอาราตะกิอิโต้เซียนการ์ดหนึ่งเดียวในใต้ล่าไม่ได้ยังไงเกลียดท่านั่นมากเลยหวีผมแล้วแบบปาไอหวีทิ้งอะแก๊งอาราตะกิของเราออกลงแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเป้าหมายคือกวาดเงินรางวัลทั้งหมดของทัวร์นาเมนต์นี้ยังไงล่ะปรากฏว่าสุดท้ายมีแค่ลูกพี่ที่ตกรอบตั้งแต่ตอนแข่งคัดเลือก
เอ๊ะそんなことはどうだっていいんだよ俺様はたまたまついてนะโตบอกว่าเขาแค่ดวงซวยนะครับเจอคู่ต่อสู้แข็งแกร่งตั้งแต่รอบแรกเลยใครอ่ะอีกอย่างนะยังไงฉันก็ต่อกรกับผู้ต่อสู้อย่างพอฟัดพอเหวี่ยงไหมล่ะใครอ่ะถูกฝ่ายตรงข้ามเอาชนะภายใน3เทิร์นยังกล้าเรียกพอฟัดพอเหวี่ยงอีกเหรอนี่ชินโนบุเธอช่วยไว้หน้าฉันต่อหน้าเพื่อนรักบ้างจะได้ไหมเธอเองก็แพ้ให้กับคนชื่อซันสักอย่างนี่นะนั่นตุกามีนี่มาเกชิมัตเตะหรออะไรอ่ะสักอย่างมีย่าเหรอน่าจะนี่หนาหรือเปล่าโกโก้มีไม่มีอะไรนั่นไม่ใช่หรือไงอ๋อโอเคซังมีย่าซังมีย่าซังโกโนมิยะหรือเปล่าน่าจะเป็นโกโกมินะท่านนั้นเป็นผู้บัญชาการเกาะวัตซึมิเลยนะฉันยอมรับความพ่ายแพ้อย่างเต็มใจเลยล่ะอันที่จริงฉันสังเกตเห็นมานานแล้วล่ะถ้าอยากดูให้เก่งอันดับแรกก็ต้องมีหลังการ์ดที่ดูดีก่อนฉันแพ้ตรงที่หลังการ์ดดูธรรมดาต้องต่อยไปนี่แหละได้เหรอลายของหลังการ์ดมันเกี่ยวอะไรกับฝีมือการเล่นนะเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เหรอโน้ไม่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 นี่แหละจุดที่ลาเวนเดอร์เมลอนแคร์ไม่เข้าใจก็เหมือนกับโอนิคาบุโตที่สีบนหลังยิ่งสดใสก็ยิ่งเด่นนั่นแหละขอแค่หลังการ์ดดูดีกันการ์ดที่ฉันจั่วได้ก็จะยิ่งสุดยอดขึ้นไปอีกผมว่ามันแบบมันก็คือสวยแล้วก็จบอยู่แค่ตรงนั้นน่ะที่เหลือมันก็ฝีมือไหมอ่ะแต่ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องกำลังใจไหมนี่แล้วแต่คนนะเคยมีคนที่แบบเป็นเพื่อนผมเล่นการ์ดแล้วมันเก็บฟอยแบบหนักๆอยู่เหมือนกันลูกพี่ดูเอลไม่เหมือนกับประลองแมลงนะนี่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆเลยเถอะพูดกับพวกเธอไปก็ไม่เข้าใจหรอกต้องให้เพื่อนรักของฉันเป็นคนอธิบายให้ฟังถึงจะถูกเราบอกว่าใครพูดถูกดีเราบอกว่าถ้าตอบข้อ3เราจะโดนจับไปดูเอลไหมเนี่ยลองดูเฮ้ยจริงด้วยวิธีนี้เจ๋งแจ๋วไปเลยอย่างนี้แล้วกันชินบุเอาการ์ดของเธอไม่ฉันยืมสิหลังการ์ดของเธอสวยอยู่นะเอ๋แต่หลังการ์ดของนักเดินทางก็คงจะเด็ดดวงสุดๆแน่นอนอาจดูดีสู้ไม่ได้เอางี้ละกันเธอใจคัดของฉันเอ๊ะเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยคือโอยาบุนが組んだあのデッキじゃ誰が使っても勝てないと思うけどชิโนบุบอกว่าไม่ได้อยากจะขัดอะไรหรอกนะแต่เด็กของลูกพี่นี่มันไม่ว่าจะเอาไปยัดใส่มือใครก็ไม่มีวันชนะหรอกมั้งมันห่วยขนาดนั้นเลยเหรอเลิกพูดมากจอแจได้แล้วน่ะเพื่อนรักตอนนี้ว่างหรือเปล่าหุยมันดวลได้ด้วยลองดิยาชสัสกะดาชิโกะกิริกะไทยัตซะเซวากัตตะเขาบอกว่าชินโนบุจะเป็นกรรมการให้นะทั้งสองคนทำใจให้สบายนะนี่ไม่ใช่การดูเอลที่ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแพ้ชนะไม่สำคัญหรอกได้ยินกันหรือเปล่าการ์ดของฉันกำลังขู่ร้องท่ามกลางสายลมแล้วสรุปต้องสู้ใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการ์ดของชิโนบุนะครับเด็กไร้พ่ายของอิโต้โอ้มันได้เหรอทำไงเกมเบอร์เหรอเนี่ยก็ใส่เดบิวกับมันใส่อาวุธมาเยอะเกินอ่ะอาร์ติแฟกต์ไม่ใส่เลยอ่ะแล้วโพสเลชั่นนี่มีให้เป็นแค่ของอิโต้กับฝั่งของชงหยุนใช่ไหมแสดงว่าน่าจะเน้นแบบแค่จะดูชงหยุนแล้วตีปกติแต่อย่างอื่นที่เล่นไม่ได้เลยนั่นเนี่ยจะเล่นพอละลำบากอ่ะทีมของคู่ต่อสู้เป็น3คนนี้
โอ้โหหยาบนะเนี่ยมีวูฟให้เราไหมตะกี้ไม่ทันดูมีอยู่ต้องหลายรอบหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอาเดอะเบลกลับไปก่อนแล้วก็ใช้การโจมตีปกติแล้วกันเป็นหลักไอ้การ์ดฮิลเนี่ยส่งกลับไปยังไม่ได้ใช้หรอกเป็นคอนสเตเลชันของชงหยุนโอยาบุนのデッキは心得たคือมันดูแอบโกงๆนะเนี่ยเอาเด็กชินบุเนี่ยไปให้อิโต้เล่นแล้วเอาเด็กอิโต้ให้เราเล่นแบบวอทมันก็ได้เหรออีกแง่หนึ่งดูจากสภาพแล้วเดอิโต้นี้น่าจะหนักนะไม่เอานี่นี่ดูจากสภาพแล้วคอนโซลเลชั่นก่อนติดไปที่ชงอยู่แหละแล้วเดี๋ยวเราสลับตัวไปที่อิโต้ก่อนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นค่อยว่ากันคิวทาดมานะครับพอลเล่ไปที่อิโต้เป็นเขาตีปกติงั้นผมเอนเทิร์นเดี๋ยวขอดูสภาพก่อนผมตั้งใจจะกดตรงส่วนของสกิลอิโต้นะเราจะได้มีทางข้างของตัวน้องวัวโผล่ขึ้นมาก่อนฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นฮะถ้าเป็นแบบนี้งั้นเราใช้ Constellation Nito ดีกว่ามันจะได้ติดเป็นฝั่งของตัวน้ำแข็งใส่ตัว ใส่ตัวโคโคมิไปด้วยอะไรอ่ะโอเคการ์ดเด็กที่เล่นเทมาริการโจมตีปกติดาเมจบวกตีแค่ครั้งเดียวก่อนแล้วกันให้อิโต้กินแล้วก็ตามด้วยคอนโซลเลชันของเจ้าตัวยัดเข้าไปก่อนฝั่งเขาติดสกิลธาตุแล้วก็แน่นอนแข็งไว้ตามระเบียบงั้นแบบนี้เซนากะมาคาเซโรเขากลับไปที่ฝั่งของคอลเล่ได้สี่ได้สามダチコよ俺様の必殺技を受けてみな踊ろうใช้ได้คนอื่นแล้วยังบ่นเป็นเด็กซัมมอนนะเนี่ยจบเทิร์นครับฝั่งเราน่าจะต้องโดนอีกนัดนึงดูจากสภาพแล้วหลักๆผมต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้ชงหยุมแตกไปก่อนอ่ะเป็นการติดอาร์ติแฟกต์เราก็เปลี่ยนตัวเป็นโคโคมินี่ฝั่งเขาฮิลได้ใช่ไหมแล้วก็มียิงตรงส่วนของธาตุไม้ต้องแตกแน่เลยดูจากสภาพแหละต้องเอ็นเขาให้ได้สักคนหนึ่งก่อนอะไม่ยังไม่ยัดเราใช้เจ้านี่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นอิโต้ฝั่งเขาไม่มีอะไรหยุดเราเพราะฉะนั้นก็ไปยาวๆเลยแล้วกันฤทธิ์ริวซัมมอนเพียบเลยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยมันจะโดนดาเมจหนักมากเลยนะตอนจบเทิร์นอ่ะ
แต่เลือดฝั่งเขาก็โลเยอะเหมือนกันคิดว่าน่าจะพอปิดจบได้แต่แบบอิโต้ผมจะเหลือชีวิตรอดไหมเนี่ยโอเคน่าจะหนักอยู่มันโดนปฏิกิริยาเป็นฝั่งของไฮเปอร์บูมด้วยแตกแน่เลยอิโต้ทีหนึ่งนั่นแหละแตกจริงด้วยไล่ตบเลยตาเนี่ยใช้การแบบนี้ได้ไหมเนี่ยมั่นใจこれこそが俺様の実力だ。私のデッキの実力だろ。ภาวนาเลยนะให้มันขึ้นคอลูกเต๋าเป็นแบบธาตุน้ำแข็งเยอะมีไอ้การ์ดนี่ตั้ง2ใบเลยเหรอไม่น่ามีปัญหาเรื่องดาเมจแหละใช้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อ๋อเนี่ยยูชูนะคุณนั่นทายสักว่าเนี่ยเต็มที่เลยมิโกะนี่ตีปกติถึงจะมีดาเมจออกนะไม่งั้นต้องใช้ไอติมิตซึ่งไม่ทันหรอกซันตันตารุโอยาบุนそろそろ負けそうだよあ慌てるなこの新たきมันไม่ชนะแน่ๆแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าทิ้งการ์ดหรืออะไรก็ตามยังไงผมได้ตีแน่ๆเขาเถียงกันนะเนี่ยอ่ะตะคิวธาตุมาเอ้าแช่แข็งตัวเองด้วยได้มันก็ไปเลยปิดจบเกมโบ๊ะถ้าจะพอวูบนะเนี่ยดาเมจมันเลยบวกก็จะไม่ผิดเลือดเขาต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนดรู้สึกจะต่ำกว่า6ดาเมจมันเลยบวกไปอีก2จากปกติที่บวกอยู่แล้ว1นะเป็นคอมดาบใหญ่ที่ติดอุปกรณ์มาเยอะเกินอะよくそれで勝てたね。やっぱりあんたはすごいよ。โอเคได้รับคำชมจากฝั่งของชินโนบุแสดงว่าถ้าเราเลือกขอดวลนี่ก็คือได้ดวลกับอิโต้สินะそういえば一人は何か用事でもあったんじゃないか。เขาถามนะครับว่าเรามีธุระอะไรกับฝั่งของสองคนนี้หรือเปล่าオイラたちココミに挨拶したいんだけどどこにいるか見なかったか。ไม่ใช่ธุระกับพวกนี้เป็นการทักทายโคโคมิโอเคอาราตะกิเทนคาบะกะอิโตะกะอิเตตะตังสักอย่างมีย่าโกโก้ไม่มีอะไรที่เจ้าโง่หนึ่งในไตล่าอาราตะกิอิโตะเรียกเมื่อกี้แหละโอ้เถียงกันตรงนี้เลยแหละเดี๋ยวก็เป็นการแข่งของเจ้าตัวแล้วนะน่าจะไม่ได้ไปไหนไกลหรอกข้างหลังมันสาระไม่ใช่เหรอก็คือให้เราไปถามสาระใช่ไหมโอเคไอ้เด็กชิโก้จริงๆสาระนี่มาจีบชิโนบุไปช่วยงานหลายทีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดอะไหนลองดูดิเขาคุยเลยกันもう一勝負してんのか？あ、お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 、เล็งหน่อยแต่มันดวลแบบคือเท่าที่สังเกตไปหลายที่ก็ยังเห็นมีโต๊ะดวลอยู่แค่ไม่กี่อันมันแข่งกันคนครบยังไงละวะโอยราตาจิここみを探してるんだけどどこにいるか見なかったか ถามไปก่อนหน้านี้หลังจากจบรอบรองชนะเลิศไปฉันก็เห็นอีกฝ่ายออกไปจากแถวสนามดูเอลและไม่ได้กลับมาอีกเลยサンゴノミヤ様なら
離島の西にある海岸に行ったはずだ。ท่านซังโกโนมิยะน่าจะไปชายฝั่งตะวันตกของลิโตะนะโกโร่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนี่ในสงครามนี่พวกนี้เป็นศัตรูกันนะมันจับมือกันนะเขาถามนะครับว่าสวัสดีนะมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากทักทายเฉยๆน่ะแต่ว่าไปแล้วผู้ต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศดูจะรับมือยากอยู่นะใครอะเป็นอ๋อยาเอมิโกะปะถ้าจำไม่ผิดซาระจะเชียร์ฝั่งไหนหรอตอนแรกฉันเชียร์ท่านโชกุนอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้ศึกของท่านโชกุนจบลงแล้วถ้าว่ากันตามจริงฉันก็เชียร์ได้หมดนั่นแหละก็คือไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษใช่ไหมไปมอนบอกว่าฉันนึกว่าเธอจะเชียร์มิโกะแน่นอนซะอีกถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะทำแบบนั้นนะแต่วันนี้ก็นารุคามิกับวัตสึมิเป็นมิตรที่ดีต่อกันทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดนะโอ้แสดงว่าแบบเขาเคลียร์กันเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยท่านซังโกโนมิยะก็คิดแบบนี้เหมือนกันความสำคัญของการเล่นการ์ดระหว่างเพื่อนฝูงอยู่ที่การแลกเปลี่ยนเทคนิคและแบ่งปันความสนุกหาใช่การตัดสินแพ้ชนะแต่อย่างใดท่านซังโกโนมิยะยังหวังด้วยว่าอินาซึมะจะเป็นแบบนี้ตลอดไปด้วยมีเหตุผลมากผู้ต่อสู้ของเจ้าตัวสันทัดด้านการเล่นเลขคนเหรอโอเคถ้าก็เป็นจิ้งจอกเนาะถ้าเกิดเห็นอีกฝ่ายทำสีหน้าหนักอกหนักใจก็อย่าประมาทเด็ดขาดนั่นอาจจะเป็นการล่อลวงให้หลงกลก็เป็นได้แสดงว่าเคยใช้วิธีนี้ชนะมาแล้วดิพอได้เห็นผู้บัญชาการทั้งสองคนที่เคยต่อสู้ฟาดฟันกันบนสนามรบมาเป็นห่วงกันอย่างนี้แล้วให้ความรู้สึกดีจังเลยเนาะอย่าเข้าใจผิดไปล่ะนี่ก็แค่เพื่อความยุติธรรมนับตั้งแต่ที่เห็นชื่อผู้บัญชาการคนนั้นบนรายชื่อผู้เข้าแข่งขันฉันก็รู้แล้วว่าเขาต้องเข้ารอบชิงชนะเลิศและกลายเป็นคู่ต่อสู้ของท่านโชกุนแน่นอนฉันไปชมทุกการแข่งขันของเขาผู้บัญชาการคนนั้นมีกลเม็ดพลิกแพงและถนัดการใช้กลยุทธ์ที่น่าประหลาดใจหลังจากท่านโชกุนพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายเกรงว่าข้อมูลพวกนี้ก็น่าจะเข้าหูของท่านกูจูปะกูจิน่าจะใช่กูจิสักอย่างตำแหน่งของมิโกะใช่ไหมสมาริโคโคมินี่ว่าจูฮูบุโซโกะลิยูนี่มาเก็ตเพราะงั้นถึงไม่อยากให้โคโคมิเสียเปรียบด้านข่าวกองสินะยุติธรรมสมกับเป็นซาระเลยคือซาขอบคุณคุณคุโจที่ช่วยเตือนนะฉันจะเอาไปบอกท่านซังโกโนมิยะแน่นอนทุกครั้งที่ผมได้ยินคำว่าคุโจผมจะนึกเป็นคุโจโจทาโร่เฮ้ยเขาบอกไม่เป็นไรนี่ก็กินเวลาไปเยอะแล้วน่าจะไปเรียกผู้บัญชาการท่านนั้นกลับมาได้แล้วนะงั้นขอตัวก่อนนะแล้วไอ้ภารกิจตามหาแบบโจรของเรานี่ยังดำเนินต่ออยู่ไหมเนี่ยไหนลองคุยสิหวังว่าการแข่งจะราบรื่นดีนะขอแค่เจ้าโอนิที่อยู่ตรงนั้นไม่มาก่อกวนก็พอประกาศทัวร์นาเมนต์โอเคนี่อันนี้เป็นประกาศทั่วไปสินะมีเกี่ยวกับราชานักอัญเชิญด้วยเขาบอกจะแถมลูกเต๋าต้องห้ามภายในเรื่องเอ๊ะอะไรอ่ะอ๋อมีคนมาเขียนอะไรสักอย่างตีกันแฮะ
แป๊บนึงนะเราต้องไปตรงไหนรันในเรื่องก่อนทำหนึ่งเราอยู่ที่ลิโตะอยู่ตึ้ง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 อ่ะอยู่นี่โคโคมิเขาดูอะไรอยู่อ่ะนางเงือกประจำอินาซึมะนะไปมอนแล้วก็นักเดินทางนี่เซอร์ไพรส์ไหมล่ะพวกเรามาเชียร์เธอนะโคโคมิทำอะไรอยู่ที่นี่มาดูทะเลเหรอเสียงขึ้นกระทบช่วยให้จิตใจสงบลงได้น่ะตอนแรกฉันอยากมาดูเกาะวัทสึมิจากที่นี่น่ะเอ๊ะตรงนี้มองเห็นเกาะวัทสึมิด้วยเหรอไหนดูซิเป็นไงเห็นหรือเปล่าเอโตตรงนั้นเหมือนจะเป็นคานาสึกะส่วนไกลออกไปหน่อยก็เป็นยาชิโอริมันไม่น่าจะเห็นว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้ามันจะไกลขนาดนั้นอ่ะเขาบอกไม่เห็นขนาดอากาศแจ่มใสขนาดนี้ทางเกาะนารุคามิยังมองไม่เห็นเกาะวัทสึมิที่อยู่ห่างไกลออกไปเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนที่ยังมีพายุสายฟ้าก่อนหน้านี้เลยในวันนี้แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเป็นมิตรต่อกันแล้วแต่แม่คึ้มจากสงครามก็ยังคงวนเวียนอยู่ในใจของคนบางส่วนขนาดคนสนิททะเลาะกันยังต้องใช้เวลาในการให้อภัยฝ่ายตรงข้ามเลยจะนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่เคยมองเห็นกันเลยล่ะโคโคมิขอโทษทีขอโทษที่จู่ๆก็พาวกเข้าเรื่องซีเรียสพวกนี้เข้าไปโดยไม่รู้ตัวเราตอบข้อไหนดีเนี่ยมีจุดประสงค์อย่างอื่นในการแข่งด้วยสินะกับอะไรเนี่ยข่าวการเข้าแข่งขันนี้ไม่ใช่แค่อยากเล่นการ์ดเหรออ๋อน่าจะต่อกันถ้าอย่างนั้นเธอเข้าใจฉันดีจริงๆเอ๊ะหมายความว่ายังไงอ่ะแพ้ชนะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญคือการกระทำที่ท่านซังโกะโรมิยะมาเล่นการ์ดที่นี่ต่อหน้าสายตาของคนหมู่มากต่างหากหลังจากนี้คงจะมีคนไปมาหาสู่ระหว่างเกาะวัทสึมิกับนารุคามิมากกว่านี้แหละนะสิ่งที่ฉันอยากจะสื่อก็มีแค่แม้ว่าจะเชื่อในเทพเจ้าคนละองค์แต่ทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนที่สามารถเล่นการ์ดบนโต๊ะเดียวกันได้หลังจากนี้ก็หวังว่าจะคอยช่วยเหลือกันนะนี่คงนับว่าเป็นการใช้การ์ดคลายความเครียดหรือมั้งมันเขียนว่าอะไรเนี่ยใช้การเล่นการ์ดมาเปลี่ยนแปลงภาพรวมที่ใหญ่กว่าสินะฉันชอบวิธีสรุปแบบของเธอนะอันนี้โคโคมิพูดนะฮะอีกอย่างฉันก็สนใจเรื่องยุทธศาสตร์มาโดยตลอดจะแข่งกลยุทธ์ด้านเกมการ์ดทั้งทีจะขาดฉันไปได้ยังไงกันล่ะถือว่าเป็นเมืองที่ฝั่งของตัวคนใหญ่คนโตลงมาเล่นกันเองเลยนะเนี่ยเพื่อสนองความต้องการส่วนตัวด้วยสินะฮ่าฮ่าประมาณนั้นแหละแต่เธอต้องระวังใยจิ้งจอกนั่นให้ดีนะขนาดซาระยังฝากมาเตือนเธอเลยว่าเจ้าตัวเขามีแผนลวงเยอะน่ะฟูทาเดอุรามิโอฮาราอุโตะยูคันไกโอโมเตะฉันว่าคงไม่ได้มีแค่ท่านซังโกะโรมิยะที่อยากใช้การ์ดคลายความเกลียดชังหรอกท่านนายพลคนนั้นก็พูดแบบนี้เหมือนกันฉันก็ยอดเยี่ยมไปเลยไปมอนวางใจเถอะนะส่วนเรื่องการดูเอล
ฉันได้คิดกลยุทธ์รับมือสถานการณ์หลากหลายรูปแบบเอาไว้แล้วล่ะโอ้รู้สึกตั้งตารอยิ่งขึ้นแล้วนะเนี่ยขอพูดไว้ตรงนี้เลยว่าให้ตายยังไงฉันก็จะไปดูการแข่งรอบนี้ให้ได้อะไรก็มาห้ามฉันไม่ได้เด็ดขาดแม้ได้กินหอมจากแผงขายอาหารก็อย่าหวังเราตอบว่าสู้ๆในรอบชิงนะประเด็นปัญหาคือมันจะได้ดูจริงๆไหมเนี่ยรอบนู้นก่อนหน้านู้นน่ะสองรอบก็ไม่ได้ดูเพราะว่ามันติดอะไรสักอย่างตลอดเลยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบช่วยหาคนหานู่นหานี่มั่งตามสเต็ปนักเดินทางอ่ะอีกทีนึงรู้ผลแล้วเอ๊ะไม่ใช่กดผิดอันนี้คืออะไรอินาซุมะโนคามิその意向を頼りに準決勝進出。狡猾な笑みを浮かべる対戦相手。เทพแห่งอินาซึมะบุกทะลวงสู่รอบรองชนะเลิศแต่คู่แข่งกลับแสยะยิ้มรับการดูเอลว้าวพลาดหัวข่าวนี้สุดยอดไปเลยเอ้ยนี่มันคิดละนี่หว่าสายฟ้าของอินาซึมะคงฟาดไปไม่ถึงฟอร์เทนหรอกเนาะเทพแห่งสายฟ้าท่านนั้นไม่โกรธเพราะเรื่องแบบนี้หรอกหน้าอันนี้คีระละพูดนะครับเอ๋พวกเธอสองคนกำลังคุยอะไรกันหรอไม่สิน่าจะต้องถามว่าทำไมพวกเราเจอกับคีระละอีกแล้วเนี่ยฉันก็ว่ามันบังเอิญมากเหมือนกันเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานมานี้เองล่าสุดมีมีมที่คีระละแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคนโคโคมีกลับบ้านอยู่นะผมเห็นอยู่แบบมาเจอกันคนต้องเอาไปเล่นมีมแน่เลยฉันลองถามคนรอบๆลิโตแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้ข่าวของจอมโจรขโมยการ์ดเลยต่อมาก็ได้เจอกับคุณคิรละคนนี้เข้าคุยไปคุยมาถึงได้รู้ว่าคุณเขาเคยเจอกับพวกเธอมาก่อนน่ะจอมโจรขโมยการ์ดเหรออันนี้โคโคมิพูดนะครับไปมอนเล่าใช่ไหมโอเคตัดแฟลชแบ็คไปฉันพอจะเดาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความจริงเบื้องหลังเรื่องนี้ได้แล้วล่ะเอ๊ะไปขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ไปมอนพูดนะครับคงอธิบายให้เข้าใจด้วยคำพูดแค่ไม่กี่ประโยคยากแถมรอบชิงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันเบาะแสสำคัญของเรื่องครั้งนี้อยู่บนตัวคุณคิระระน่ะอะเอาจะตัวยังเหวออะหลังจากคุยกับคุณคิระระจบแล้วฉันก็มีข้อสันนิษฐานบางอย่างเหมือนกันไม่มีเวลาให้ขยายความมากกว่านี้แล้วล่ะขอโทษด้วยนะทุกคนเอาไว้คุยกันหลังจากการแข่งจบแล้วกันเราบอกว่าแข่งให้สบายใจนะรอบที่แล้วก็ทำเคย้าแบบแข่งไปสะดุดไปอยู่เหมือนกันนะเรื่องไอ้จอมโจรเนี่ยไปมอนก็งงนะครับว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนเล่าข้อมูลดักเดินทางฉันคงไม่ได้โง่เหมือนลาเวนเดอร์เมลอนจริงๆใช่ไหมเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกดูการแข่งก่อนเถอะเรามาดูเขานะฮะว่าจะเล่นคัตซีนอะไรมานี่อะไรเนี่ยพิธีกรเหรอท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สนามดูเอลของทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญการแข่งในรอบนี้คือศึกปะทะระหว่างท่านฟูจิแห่งศาลเจ้าแกนารุคามิยางยะเอมิโกและผู้นำมิโกคนปัจจุบันของเกาะวัทซึมิยางซังโกโนมิยะโคโคมินั่นเองเอ๊ะนี่เลยเหรอขอประกาศเริ่มการดูเอลณบัดเดี๋ยวนี้
อ่ะเริ่มแล้วเช็คว่าใครเริ่มก่อนน่าจะโยนเหรียญมาคริโตโจสุโตะไกเตโอซัมโปสเตเตไมโกนิเดโมนัตตะโนคะโตชิมมาสายขนาดนี้ฉันนึกว่าเดินเล่นใต้ทะเลจนหลงทางไปแล้วคุณปาห่วงทะเลลึกเหรอขึ้นฝั่งทีไม่ใช่เรื่องง่ายฉันยกโอกาสเริ่มก่อนให้เป็นไงนี่คือต่อให้เหรอเนี่ยเขาบอกว่าไม่จำเป็นหรอกได้ยินมาว่าเต้าหู้ทอดปรุงรสเย็นชืดเร็วน่ากลัวว่าทำไมรีบเสิร์ฟตอนยังร้อนๆคงจะเย็นชืดมันเลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยนะโอเคก็คือเราได้ดูการแข่งใช่ไหมแล้วมันไปจบตรงไหนตัดมางี้เลยอ่ะไม่มีฉากเพิ่มกว่านี้เลยเหรอเขาบอกว่าและแชมเปี้ยนของเราก็คือซังโกโนมิยะโคโคมิผู้นำมิโกคนปัจจุบันของเกาะวัทซึมิโอเคก็คือเป็นฝั่งของโคโคมิที่ชนะว้าวไม่คิดเลยว่าโยไกจิ้งจอกท่านนั้นจะฉันดูจนขนหางลุกสู้ไปหมดแล้วทุกคนขอโทษที่รอนานนะเขาบอกว่ายินดีด้วยกับชัยชนะนะเขาก็ขอบคุณเราโคโคมิเมื่อกี้ฉันลุ้นแทนเธอสุดๆไปเลยมิโกะหลายกาดมากแกล้งทำเป็นไม่มีวิธีรับมือแล้วแล้วปล่อยให้โคโคมิจัดการการ์ดตัวละครของตัวเองทิ้งใบหนึ่งแต่ปรากฏว่านั่นเอ๊ะข้างหลังโว้ยนี่มันพลังงานบางอย่างที่อยู่ข้างหลังทำไมมันสับเร็วขนาดนั้นน่ะแต่จริงๆมิโกะนี่หลายทีเหมือนกันนะที่ไปแข่งเสร็จปุ๊บเขาแบบแพ้แบบเหมือนเอาแค่คำขำอ่ะคือเข้ารอบลึกแต่แพ้รอบที่แล้วก็แข่ง ไม่ใช่แข่งรอบที่แล้วก็แข่งไอ้นั่นน่ะไอ้ที่เป็นโปเกเฮดนะครับฟังกัดจำชื่อกิจไม่ได้แล้วครั้งหน้ายังไม่แน่ว่าใครจะชนะเลยเป็นไงคุณปลาห้องทะเลลึกมาดูเอลกันอีกสักรอบไหมถ้าคุณเจ้าผู้ทอดปรุงรสอยากแล้วก็ฉันก็ยินดีที่จะดูเอลด้วยแต่ว่าทางฝั่งนักเดินทางยังมีปริศนาที่รอให้ฉันช่วยตอบอยู่น่ะแล้วมันเกี่ยวกับคีราระยังไงมาดูสิอย่างนั้นหรองั้นฉันก็ไม่รบกวนทุกคนแล้วล่ะมันเป็นนาปากกาหรือเปล่าเต้าหู้ทอดปรุงรสกับฝั่งของคุณปลาห้องทะเลลึกเนี่ยちょうどゴロモリオじゃしな。あのふわふわした耳をずいぶん久しいこと見ていなかったからの。นี่ยังแซวโกโร่อยู่กันเหรออันนี้เป็นเนื้อเรื่องในแฮงเอาท์นะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับหางของโกโร่อยู่ยัยมิโกะพูดว่าไปเล่นกับโกโร่ดีกว่าฉันไม่ได้เจอหูนุ่มๆฟูๆคู่นั้นมานานแล้วด้วยเรากลับมาที่ประเด็นเมื่อกี้กันเถอะจะไปแกล้งโกโร่ใช่ไหมเนี่ยคุณคิดละหลายวันมานี้คุณเอาแต่ส่งของไปมาระหว่างหลายประเทศใช่ไหมช่วงนี้มีพัสดุเยอะมากเลยแต่นี่เกี่ยวอะไรกับเบาะแสของจอมโจรเหรอจุดที่แปลกก็คือเส้นทางของคุณคิรระดันตรงกับการเคลื่อนไหวของจอมโจรที่เราได้ตามนะสิถูกต้องจุดสำคัญคือตรงนี้นี่แหละไม่น่าใช่นะไปมอนบอกว่าหรือว่าคิรระจะเป็นจอมโจรนี่ไงเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้พูดซีซัวไม่ได้นะฉันก็แค่พนักงานส่งของธรรมดาคนหนึ่ง
พวกเธอจะมาปักปั๊มคนดีไม่ได้นะไม่สิจะมาปักปั๊มโยคัยที่ดีไม่ได้นะทั้งสองคนอย่าเพิ่งใจร้อนไปฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นสีมันเด่นจังเลยชุดโคโคมิอ่ะคุณคิราระในหมู่พัสดุของหลายวันมานี้มีหลายอันที่มีผู้ส่งคนเดียวกันหรือมีหลายอันที่ส่งไปยังจุดหมายเดียวกันหรือเปล่าขอคิดก่อนนะผู้ส่งคนละคนหมดเลยแต่ว่าในแต่ละเมืองต่างก็มีพัสดุชิ้นหนึ่งที่ฝากส่งไปยังที่เดียวกันอยู่อ่ะทีนี้ที่ไหนเอ่ยปลายทางที่ซูเมรุโอเคพัสดุพวกนี้ต่างมีน้ำหนักเบาหรืออย่างมากก็มีขนาดใหญ่เท่ากับซองจดหมายใช่ไหมคิมิมอสคาสเตยูจิมูมิราเรลหรือว่าคุณเป็นโยไกผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำไมฝันได้เหรอเมื่อก่อนฉันเคยได้ยินเรื่องนี้ตอนนอนอยู่บนตักยายฮ่าฉันก็แค่ผู้นำมิโกะคนปัจจุบันของเกาะวัตซึมิที่ปกติชอบอ่านไลโนเวลกับหนังสือการทหารก็เท่านั้นแหละลูกค้าคนสำคัญของฝั่งยายมิโกะปะเนี่ยไลโนเวลเนี่ยแล้วมันเข้าอะไรเนี่ยคิดว่าคงมีคนสั่งการ์ดปะไม่งั้นเจ้าของไซโน่สั่งการ์ดปะไม่แน่นะหรือไม่หรือนะหรือฝั่งของจอมโจรก็เป็นแบบนี่มันไม่เหมือนแฮงเอาท์เลยเนี่ยที่อยู่ผู้รับของพัสดุตีความหมายแต่ละเมืองต่างมีพัสดุชิ้นหนึ่งที่ส่งไปซูเมรุลักษณะของพัสดุมีน้ำหนักเบาอย่างมากก็เท่ากับแค่ซองจดหมายพัสดุเป็นการ์ดแหละนี่ไงความเคลื่อนไหวของคิราระไหนมาดูสิเจอตลอดแล้วก็ความเคลื่อนไหวของจอมโจรส่งผลสรุปเป็นนี่พัสดุเป็นการ์ดเอ้าไม่ใช่คำตอบเหรอแล้วความเคลื่อนไหวคิราระเอ้ายังไม่เกี่ยวแล้วทำการเชื่อมโยงพัสดุเชื่อมโยงตีความหมายเรากำลังจะต้องกดเป็นไอ้นี่ใช่ไหมจอมโจรกำลังหลอกใช้โคนมานิยะเอ็กเพสตีความหมายยังไม่ใช่อีกเหรอต้องอันไหนเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของพัสดุงั้นก็ต้องเป็นที่อยู่ผู้รับของพัสดุและต้องส่งข้อไหนอ่ะมันกดตีความหมายได้แค่นี้นะทำการเชื่อมโยงเราเชื่อมโยงไปที่ไหนได้บ้างเนี่ยพัสดุเป็นการ์ดกับที่อยู่ผู้รับได้ไหมคือให้กดเชื่อมโยงถูกไหมเชื่อมโยงใหม่โอเคพัสดุเป็นการ์ดกับไอ้ข้อฝั่งขวามีความหมายส่งผลสรุปとても完璧な答えですねคือมันพอเดาได้จากเนื้อเรื่องเลยแต่ประเด็นปัญหาคือกดยากโอ้ยราตาจิกะこれまで追ってたผมกำลังมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติผู้ส่งมันเป็นคนละคนกันก็มีแนวโน้มว่าไซโน่จะแบบสั่งซื้อแบบพวกหลังการ์ดว่ะให้นายหน้ามาหาให้อะไรพวกนั้นน่ะでもまだ疑問は残ってるわก็มาลองดูนะキララがモンドで荷物を受け取った後に私たちは回答に。ก็บอกว่าตอนอยู่มอนสเตอร์คุณキララรับพัสดุไปก่อนพวกเราถึงเจอกับจอมโจรเวลาไม่ตรงกันนะそれについては私はこう考えています。เขาบอกว่าส่วนเรื่องนี้ความเห็นของฉันคือจอมโจรไม่ได้มีแค่คนเดียว
เราตอบกลับนะครับซึ่งตอบกลับแปลว่าแก๊งจอมโจรขโมยการ์ดหรอเออあなたたちが追っているのは怪盗団のうちの一人のはずですอืมคนที่พวกเธอกำลังไล่ตามน่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งจอมโจรที่ว่านี่แหละおそらくเกรงว่าคนอื่นคงจะเก็บรวบรวมหลังการ์ดได้และส่งพัสดุออกไปหมดแล้วล่ะそう考えるとたくさんの国でこれだけのカードの裏面を集めるのって確かに一人ではとてもできない仕事ねลองมาคิดดูอีกทีแล้วการจะเก็บรวบรวมหลังการ์ดมากมายขนาดนั้นในหลายประเทศก็ไม่ใช่งานที่จะทำคนเดียวไหวจริงๆนั่นแหละオイラたちが追ってるやつはなんでコマニアのサービスを利用しなかったんだ？だわ、ทำไมคนที่เรากำลังไล่ตามถึงไม่ใช้บริการส่งของโคมานิยะเอ็กเพรสล่ะ？手間取ってしまい。น่าจะเป็นเพราะว่าทำงานช้าเกินไปเลยพลาดเวลานัดส่งของน่ะ。ฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะเพราะลองฟังจากที่พวกเธอเล่าแล้วเขามีพฤติกรรมขโมยแค่รอบเดียวแถมยังถูกคนอื่นเห็นเขาอีกส่วนหลังจากนั้นก็ใช้แต่วิธีแลกเปลี่ยนไม่ก็เดิมพันในการรวบรวมหลังการ์ดนี่นะその人は窃盗が苦手なのかもしれませんね。コマニアに支払うはずだった手数料もฉันทายว่าคนคนนี้คงจะไม่ถนัดเรื่องขโมยนักหรอกค่าบริการที่จะจ่ายให้กับโคมานิยะเอ็กเพรสในตอนแรกก็น่าจะถูกเอามาเป็นทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วล่ะแต่นี่ก็ทำให้เกิดคำถามใหม่ขึ้นมานะทำไมคนอื่นถึงไม่พกการ์ดกับซูเมรุด้วยตัวเองล่ะนอกจากว่าพวกเขาจะมีเหตุผลให้ต้องอยู่ที่เดิมนี่ก็เป็นคำถามที่ฉันคิดไม่แตกเหมือนกันความหมายของแก๊งจอมโจรคืออะไรกันแน่แล้วหลังการ์ดชุดนี้ซ่อนความลับแบบไหนกันเอาไว้นะเกรงว่าคงมีแต่ได้เห็นหลังการ์ดชุดนั้นด้วยตาตัวเองถึงจะรู้ละมั้งอย่าบอกนะว่าจะให้คิราระเปิดกล่องให้ดูนั่นไงนี่ไงน้องก็กลัวว่าถ้าแก่เสร็จปุ๊บแล้วโดนจับได้จะถูกไล่ออกฉันไม่อยากกลับเข้าป่าเขาในอินซูมาไปเป็นโยไกผู้ยิ่งใหญ่อะไรแบบนั้นนะพวกเราไม่ได้มีเจตนาจะทำให้คุณคิราระลำบากใจอยู่แล้วล่ะในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วงั้นทุกคนไปซูเมรุเป็นเพื่อนคุณคิราระหน่อยเป็นไงนั่นสินั่นสิพวกเราไม่ถามอะไรไปมากกว่านี้แล้วล่ะแค่กลัวว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นคนไม่ดีแล้วคิราระจะตกอยู่ในอันตรายก็เท่านั้นแหละถ้าไปด้วยกันล่ะก็นักเดินทางจะได้ช่วยปกป้องเธอด้วยไงฉันก็สู้เก่งเหมือนกันนะตั้งแต่เข้าทำงานมาถึงตอนนี้ฉันยังไม่เคยทำพัสดุหายสักชิ้นเลยเจ้าพวกที่คิดจะมาแย่งของเพราะเห็นว่าฉันดูรังแกง่ายก็โดนฉันซัดหมอบวิ่งหนีกันไปทุกคนนั่นแหละก็ตอบข้อบนแล้วกันครับว่าแต่ก็ยังเป็นห่วงเธออยู่หน่อยนะเขาบอกว่าขอลองคิดก่อนเหรออ่ะก็คือตกลงไปด้วยกันใช่ไหมแล้วอย่างไรต่อมีข้อแม้พวกเธอต้องซ่อนตัวให้ไกลเลยนะห้ามให้ลูกค้าเห็นเด็ดขาดบริษัทส่งของที่ไหนจะใช้คนเป็นฝูงมาส่งของถึงหน้าบ้านกันเหรออ๋อแล้วก็ถูกไม่มีปัญหาสัญญาเลยนอกจากนี้ถึงแม้ว่าลูกค้าจะเคยขโมยของก็จริงหรือว่าเป็นคนไม่ดีจริงๆก็ตามยังไงเรื่องนี้ก็ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจัดการนะเราบอกตกลงตามนี้
ดูท่าสถานีต่อไปจะเป็นซูเมรุสินะคราวนี้พวกเราตลอดไปหลายที่เลยเนาะขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะไว้คราวหน้าพวกเธอค่อยเล่าเบื้องหลังของปริศนานี้ให้ฉันฟังแล้วกันก็คือค้างใช่ไหมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจบแบบไหนถูกป่ะมีอิโต้กับฝั่งของชินโนบุมีเปลี่ยนที่แล้วก็เราคุยกับใครได้บ้างทิระไม่อยู่มีเป็นฝั่งของซาระคุโจซังสกอชิโอจิกันยอรัชิอ่าฮะโคโคมิกับซาระคุยกันใช่ไหมยูโชโอเมเดโตะซังโกโนมิยาโคโคมิคุโจซังกะจูเกนชิเตะคุเรตะโอคาเกะขอบคุณเรื่องคำเตือนสินะคินิซุรุนะโซเรนิโชไฮโอซายูซุรุนะวะทาไกโนอุเดะโตะซากุริยะกุงะอัตเตะโนโคโตะโอเคเป็นไดล็อกทั่วไปนะฮะทโนิคะคุโจซังกะซังคาชิเตะอินะคัตตะโนะกะจิตซุนิซันเนนเดะเอ๊ะโคโคมิอยากแข่งกับซาระเหรอเนี่ยคิตโตะโอมายนิวะคาเตะไนดะโรซาระบอกว่าคงชนะไม่ไหวそんなことありませんよคุโจซังも私と同じなのではないでしょうか。対局の量を変えたり、対策を講じたり、ฉันว่าคุณคุโจก็คงจะตั้งตารอการที่จะได้ฝึกปือฝีมือใครควรกลยุทธ์โต้กลับและประชันฝีมือฉันมิตรกับคนอื่นในการดูเอลไม่ต่างอะไรไปจากฉันหรอกそうかもな。ฮะตาลาบอกว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้わかったฉันเข้าใจแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเรามาเล่นเกมคนเจ็ดอัจฉริยะกันสักตาก่อนที่คุณจะจากเกาะนารุคามิไปกันเถอะเอ๊ยินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือเขาตกลงจะไปดวลกันใช่ไหมไหนขอดูแถวนี้หน่อยอ๋อข้างล่างมันมีให้คุยโอเคสัมภาษณ์คิราระเหรอเนี่ยอิโต้กับชินโนบุทำไรเนี่ยโอ้โหพ่อเห็นยายจิ้งจอกดูเอลกับซังนี่ยังเรียกผิดอีกแล้วเนี่ยซังสักอย่างมีย่าโกโก้มีไม่มีอะไรนั่นแล้วเลือดในตัวฉันก็เดือดพ่านขึ้นงี้เลยเหงื่อตรงหน้าผากยังกับน้ำที่เดือดปุดปุดแหน่ให้เลยลูกพี่ทั้งลิโตรับรู้ถึงความเลือดร้อนของลูกพี่แล้วล่ะแต่ทุกคนในแก๊งอาราตะกิยังรอเราอยู่นะได้เวลากลับกันแล้วรออีกแป๊บหน้าอยู่ต่ออีกนิดไม่เสียหายหรอกอย่างน้อยก็ให้ฉันกับเพื่อนรักได้ดูเอลเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยสิคำขอนี้คงไม่ได้มากเกินไปหรอกมั้งตักตาในขอดูเด็กหน่อยถ้ามันยังเหมือนเดิมผมจะไม่เล่นแล้วนะโอเคเหมือนเดิมครับไม่ต่างจากตอนแรกที่เล่นงั้นเราไม่เล่นนะอันนี้นี่ก็เหลือเป็นไดล็อกน่าจะตรงนี้เป็นสุดท้ายแล้วมั้งฉันได้ยินคุณเรียกเขาว่าท่านโยไกจิ้งจอกสินะมันมีเรื่องราวความเป็นมาอะไรหรือเปล่านี่ตัวบิดแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิไม่แน่อาจจะมีประโยชน์ตอนเขียนต้นฉบับก็ได้ถ้าจะให้ฉันเล่าฉันก็กลัวว่าตัวเองจะพูดอะไรผิดไปนะสิฉันไม่ค่อยมีความรู้ด้านโยไกอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกก็ได้งั้นเต้าหู้ทอดเกี่ยวอะไรกับจิ้งจอกมันเหรอโอ้ถามเจาะสินะอุ้ยโดนถามจนรู้สึกหิวแล้วเนี่ยงั้นฉันพาไปกินราเมงเต้าหู้ทอดของอินาซึมะดีกว่ากินไปเล่าไปดีไหมถ้าไปมอนได้ยินนี้น่าจะหูผึ่งมากเลยนะนั่นแหละนี่เดี๋ยวเริ่มจากอันที่เป็นนี่ก่อนภาพเครื่องจากนิรันเอ๊ะต้องอีกอันหนึ่งก่อนเหรอนี่เรามีอะไรบ้างมีกระดานมีตัวเริ่มอยู่ที่นี่ต้องยังไงก็ต้องสลับขึ้นเราสลับไปตรงไหนได้บ้างหมุนกระดานใช่ไหมนี้สลับพื้นกระดานเป็น1กับ3เป็น2อันนี้
แล้วฟันเฟืองอ่ะผมว่ามันไม่พอดีต้องสลับอ่ะแบบนี้แล้วก็ยัดฟันเฟืองอันนี้อันใหญ่ใหญ่กว่านะกว่านี้ไม่ได้ไหมไม่ได้แล้วติดเดี๋ยวนะต้องหมุนนี้นี่อ่ะเรียบร้อยแล้วโอเคเป็นสถานที่ภาพเครื่องจักรดิลันอันที่2มาตัวหมุนอยู่นี่เราทำอะไรได้บ้างเป็นเหมือนว่าจะสลับตรงส่วนของตัวที่ได้คงต้องสลับให้มันมาชิดกันหน่อยไม่งั้นระยะมันไม่พอลองดิเนี่ยอันใหญ่กลางใช่ไหมต้องเอาเฟืองออกก่อนรีเซ็ตถ้าแบบเนี้ยใช่ไหมไม่ได้โอ้ถ้างั้นงี้ก็หลับได้ไหมอ่ะไม่ได้อีกมันเกือบอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะต้องรีเซ็ตอ่ะแสดงว่าเนี่ยถูกแล้วแล้วก็ตะกี้ที่มีปัญหาคืออันนี้ใช้เฟืองเนี่ยยัดมานี่ใช่เป็นอันใหญ่แล้วก็นี่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเฟืองอันเนี้ยต้องไม่วางเดี๋ยวเราเอาอันอื่นก่อนก็ได้ดูรายละเอียดสิตัวส่วนของไอ้ภาพเครื่องจักรดิลันนี่น่าจะหมดแล้วมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะนี่ไงหมดแล้วนี่ก็ไปที่การท้าทายลูกเต๋าก่อนน่าจะอยู่ฝั่งของนี่เลยมอนสเตอร์ดวลการไปท้ายสุดนะฮะไม่รู้จะเจอเด็กอะไรมาตรงนะให้นำทางให้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวหาไม่เจอเอ้าเมื่อกี้กดไปแล้วไม่ใช่เหรออ่ะมันไม่เป็นไรมาขอดูหน่อยเป็นพวกรูนกาดกับรูนไก่เหรออ่าฮะนี่เป็นอะไรเนี่ยความชำนาญธาตุอือฮึความชำนาญธาตุบวกเหรอได้หลายทีมนะว่ามันเจอพวกรูนไก่นี่จริงๆเราลองเวนติก็ได้เดี๋ยวก่อนนะหาตัวเขาก่อนอยู่ไหนเนี่ยเป็นชุดนี้ก็ได้แต่ว่านี่อยู่นี่นึงเรียงดีๆเนี่ยよし出発だみんながそばにいてくれるわ話が通じないなら叩くサイサイウルカ逃げようなんて思わないでよねはっ
燃えろ。みんなは俺が守る。熱々でしょ。ไม่รวมจริงด้วย師匠の技を喰らいなさい。この剣は分かるかい？歌を認識する。แต่ว่าแค่เงื่อนไขเบื้องต้นไม่น่าจะมีปัญหามั้ง一緒に遊ぼうよ。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。เราก็ไล่หวดพวกตัวอื่นไหม料理の時間だ。逃げようなんて思わないでよね。ไปลืมไก่足元に来雨描きระยะมันไกลไปไหมไม่เป็นไร全力攻撃だ燃えろ動くべきだいやここだよ足元に気をつけて風だอ่ะรวบไปก่อนนะดาเมจหมดมีเจ้าอะไรกันมา話が通じないなら叩く歌を認識とな一緒に遊ぼうよおった逃げようなんて思わないでよね全力攻撃だせっスオパーよっ OK 師匠の技を喰らいな一緒に遊ぼうよサイウルコ熱々でしょみんなは俺が守れ。いいね、ちょっと。風だ。足元に気をつけて。ね。น่าจะไม่มีปัญหานะ。โอเคนี่เราต้องไปที่ไหนต่อเนี่ย。นี่นี่นี่ทีนี้ไปที่ฝั่งของเส้นทางเจ้านี่ศาลเจ้าแกนนารุคามิหึเดี๋ยวข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยดูจากระยะนี้น่าจะข้างล่างแล้วนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงการท้าทายอยู่นี่แล้วให้มาทำอะไรตรงนี้ไปต่อใช่ไหมถ้าวิ่งประมาณนี้ดีไม่ดีจะขึ้นไปบนศาลเจ้าเลยนั่นเนี่ยเอาจริงมากสิ่งที่ผมกำลังงงๆอยู่กับศาลเจ้าตอนที่มาครั้งแรกก็คือทางมันแปลกๆในความเห็นผมนะสำหรับบางจุดสแตมป์เรียบร้อยโอเคที่เหลืออันสุดท้ายแล้วดวลการ์ดมาอยู่ไหนเข้าท้าทายผู้เล่นชื่ออะไรหิมะหิมะนะอาจจะกะปะเนี่ยมาดาบกลางหิมะเหรออายากะแหละดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะเป็นคนอื่นนี่ไงเอามาเล่นอายากะเฉินเหอตัวละครผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะได้รับพลังงานโอเคถ้าสองหน่วยคนที่เล่นได้มีเยอะมากเลยนะมีอายากะมีเฉินเหอแล้วก็เซียงหลิงเป็นฝั่งของตัวเด็กอายากะ
โอ้เราต้องทุบเกาะด้วยเหรอเนี่ยทีนี้ตัวละครที่น่าเล่นจริงมีเลเซอร์อยู่แต่ว่าไรเดนก็น่าสนนะเอาเป็นเซตนี้ไหมคิดก่อนถ้าเป็นเซตไรเดนมันจะเป็นปฏิกิยาประเภทแบบทะลวงเล็กเตอร์เล็กเตอร์ใช้อันนี้เป็นซัมมอนฝั่งเขาน่าจะเล่นระเหยจริงๆผมอยากใส่โนเอลมากกว่าแต่แบบมันยังไงยังไงเจ้ากวนคืออยากได้คนแปะท่านอกสนามบ้างอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมันแบบนี้แหละลองไปก่อนอ่ะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมตาที่หนึ่งนะฮะเอาตัวเล่นง่ายมาดีกว่าแล้วรีบๆใช้สกิลออกแบ็กอาร์ตทีไรไม่เอาโผล่มาเนี่ยเราจะได้ฝั่งของตัวสกิลมาอยู่แหละสองหน่วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะเป็นฝ่ายผมโจมตีก่อนนี้ก็จัดอดิเมทให้ฝั่งของตัวคอเล่ไปก่อนแปดธาตุนะโบนี้เราไปที่ฝั่งของนี่เลยเลเซอร์เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่เฟสต่อไปสินะเราก็เปลี่ยนเป็นเชิญเหอด้วยการโจมตีปกติการโจมตีปกติงั้นใช้นี่ติดคอนสเตลชันไปก่อนแล้วก็จังหวะนี้เราเป็นอันไหนใช้ตรงส่วนของท่านได้สีหน่อยลงไปอันนี้อ่ะชิงซับไปก่อนคอร์สมันหมดอ่ะนะเอ็นเทิร์นครับมีไฟฟ้าติดยังไงก็ติดม้าอยู่แล้วตามน่าจะโดนเขาแปะตรงส่วนของซัมมอนอ้อมีหูเต๋ามาให้ด้วยการ์ดยิงซัมมอนออกนอกสนามนี่เราก็ภาวนานะให้ฝั่งของเต๋าสายฟ้าออกมาเยอะๆหน่อยซึ่งไม่ออกเลย What เฮ้ยนี่ก็ได้เหรอいいでよ。เขาไม่อันติเมตมาเหรอเออแปลกใจนะเนี่ย1ต้องใช้3คอร์ส2แล้วก็นี่คงไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราวนบกกลับไปเล่นไรเดนชุกเมย์からはแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเล่นฝั่งของตัวเลเซอร์ก่อนนะต้องกลัวซัมมอนไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกมั้งหรือเปล่าเก็บไว้แหละตีปกติก่อนฝั่งเขาเปลี่ยนเป็นเซียงหลิงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไรเด้นก่อนแล้วดูว่าเขาจะเล่นอะไรแต่คอร์สมันไม่น่าจะพอแล้วนะอ่ะตีปกติงั้นเราเอ็นก่อนแล้วก็เปิดมากดอัลติเมทยัดใส่เข้าไป
ั่งเขาเล่นช้ากว่านะก็เลยเป็นทรงนี้ไม่งั้นปกตินี่เหนื่อยอยู่เหมือนกันคือถ้าโผล่มาอัลติเมทเลยอ่ะของเซียงหลิงเสร็จสลับตัวแล้วเล่นคอมโบต่อกันอ่ะอันเนี้ยเหนื่อยจริงแล้วทำไมคอสมันมาแบบนี้เนี่ยเออโอเคก็ยังดีก็ยังดีรักษาตัวละครทั้งหมดของเราใส่ไปก่อนอัลติเมทก็จะไม่ผิดที่มันแรงเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีสเต็ปจากการที่ฝั่งของเราอ่ะมีคนใช้อัลติเมทนะไอเนี่ยตะกะอะไรเนี่ยこの一手で勝負を決めます。ま。神里流、消滅。わ。โดนอะไรไปบ้างนะ ความเสียหาย อ๋อ นี่ น่าจะเป็นเพราะอาวุธด้วยก็เลยแบบดูแรง นี้ก็นี่เลย ตีปกติโอเคคุยอ่ะเรียบร้อยนะฮะหลักๆ ก็ปั๊มตรงส่วนของซัมมอนคอเล่ก่อนแล้วก็เล่นอีกคนนึงใครก็ได้คนนึงหลังจากนั้นกลับมาที่ไรเดนกดอัลติเมทยัดออกเขาบอกว่าฉันยอมรับความพ่ายแพ้อ่ะหมดแล้วมีฮิดเด้นไดอะล็อกน่าจะเก็บครบนะหวังว่าส่วนกิจกรรมผมเล่นในวันนี้ครบแหละทีนี้เดี๋ยวเรามานับตรงส่วนของของรางวัลกันหน่อยในพาร์ทของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยอยู่ที่40ไปบอนเจมตะกี้40นะเสร็จปุ๊บพาร์ทของตัวสแตมป์ได้อีก60ไปบอนเจมตอนนี้เรามีอยู่ที่100บวกกับการดวลการ์ดตะกี้เราได้อีก40เป็น140140นะครับปัจจุบันแล้วก็มันเจออีก30 2อันที่นี่นี่นะ30 2อันนะก็จะเป็นอยู่ที่200ถูกไหมแล้วก็ที่นี่อีก50เป็น250นะครับรวมๆทั้งหมดแล้วในวันนี้เราจะได้อยู่ที่250ไปมอนเจมแล้วก็ในพาร์ทของของรางวัลเนี่ยอย่าลืมมาแลกตรงนี้ด้วยนะมันมีตรงส่วนของรางวัลดูเอลซึ่งเราแลกของได้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ